6สัญญาณเตือนไฟอันตรายนะครับขับรถต้องรู้มีอะไรบ้างผมพาไปดูสำหรับสัญญาณเตือนที่1นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเห็นสัญญาณเตือนแบบนี้นะครับแปลว่าเบรกมือเราถูกดึงขึ้นมาอยู่นะครับถ้าเราเอาเบรกมือลงนะครับสัญญาณไฟตัวนี้จะต้องดับไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เอาเบรกมือขึ้นมารถวิ่งอยู่นะครับแล้วมีไฟแบบนี้โชว์ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆจอดรถนะครับแล้วไปดูที่กระปุกน้ำมันเบรกนะครับฝากระโปรงหน้ารถนี่ครับเปิดขึ้นมาดูเลยจะเห็นกระปุกน้ำมันเบรกนะครับดูระดับน้ำมันเบรกนะครับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่านะครับมันจะมีแม็กมีมินนะครับถ้าอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับมันจะมีไฟโชว์นะครับให้เพื่อนๆนำรถเข้าศูนย์บริการได้เลยนะครับเพราะถ้ามันอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับมันจะมีการรั่วซึมของระบบนะครับหรือถ้าเบรกหมดนะครับเพราะโดยปกติแล้วมันจะไม่หายไปเองนะครับถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือผ้าเบรกไม่หมดน้ำมันเบรกมันจะไม่หายเพราะฉะนั้นเอารถเข้าศูนย์บริการได้เลยครับยานเตือนแบบที่2นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปกาน้ำและมีรูปหยดน้ำแบบนี้นะครับถ้ามีไฟแบบนี้ขึ้นแปลว่าน้ำมันเครื่องเรามีปัญหาแล้วนะครับก็ไปตรวจเช็คดูวิธีการตรวจเช็คไม่ยากนะครับดึงการวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับทำความสะอาดแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่นะครับทิ้งเอาไว้สัก 1-2 วินาทีนะครับแล้วชักกลับขึ้นมาดูนะครับดูที่จุดนะครับหรือขีดนะครับมันจะมีอยู่2จุดนะครับขีดบนนะครับคือจุดมาตรฐานที่น้ำมันเครื่องควรอยู่ถ้าลดต่ำลงไปจนถึงจุดล่างนะครับอันนี้อันตรายแล้วนะครับถ้าของใครลดลงไปเยอะนะครับให้เติมน้ำมันเครื่องให้ถูกเบอร์ก่อนนะครับแล้ววิ่งไปศูนย์บริการทำการเปลี่ยนถ่ายได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่าละเลยนะครับและอย่าวิ่งในขณะที่น้ำมันเครื่องขาดมีโอกาสเครื่องพังได้สูงนะครับสัญญาณเตือนแบบที่3เป็นไฟรูปแบตเตอรี่แบบนี้นะครับถ้าเห็นสัญญาณไฟแบบนี้นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่เรามีปัญหานะครับก็ไปตรวจเช็คที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ถ้าของใครเป็นแบตน้ำนะครับก็สามารถหมุนเปิดฝาขึ้นมาดูน้ำกันข้างในได้เลยนะครับหรือจะเช็คจากก้านเนี่ยนะครับจะต้องมีน้ำกันติดอยู่ที่ปลายก้านนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ให้เติมน้ำกันเข้าไปใช้น้ำกันนะครับไม่ใช่ใช้น้ำเปล่าเติมเข้าไปให้ถึงปลายก้านนะครับให้ปลายก้านเปียกๆนะครับไม่ต้องเติมมาจนเต็มถึงฝานะครับอันนี้สำหรับแบตเตอรี่แบบน้ำนะครับและถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับมันจะมีตาแมวนะครับให้เราดูนี่นะครับมันจะเป็นสีฟ้าสีเขียวๆนะครับถ้ายังเป็นสีฟ้าสีเขียวๆอยู่แปลว่าแบตเตอรี่เรายังดีอยู่นะครับแต่ไฟแบบนี้นะครับมันไม่ได้หมายถึงแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับมันหมายถึงการทำงานของระบบไฟและระบบไดชาร์จนะครับถ้ามีไฟโชว์ขึ้นมาแบบนี้แนะนำให้เพื่อนๆ นะครับนำรถเข้าไปศูนย์บริการนะครับไปร้านแบตเตอรี่นะครับร้านไดนาโมนะครับที่เขามีเครื่องมือในการตรวจเช็คในการวัดนะครับว่าระบบไฟไดชาร์จเรายังทำงานปกติหรือเปล่านะครับบางครั้งไดชาร์จเราทำงานไม่ปกตินะครับมันไม่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่หรือบางครั้งสายพานไดชาร์จหย่อนนะครับก็จะทำให้ไฟไม่ชาร์จกลับเข้าไปที่แบตจะมีไฟแบบนี้โชว์เหมือนกันก็นำรถเข้าศูนย์บริการได้เลยครับและสัญญาณเตือนแบบที่4นะครับนี่จะเป็นคลื่นข้างล่างมีก้านขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็นการเตือนเรื่องระบบความร้อนนะครับถ้าไฟแบบนี้ติดขึ้นมาแปลว่ารถเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับให้รีบนำรถจอดในจุดที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดห้ามฝืนขับต่อมีโอกาสเครื่องพังนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแต่ที่สำคัญนะครับห้ามเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องร้อนโดยเด็ดขาดนะครับมันจะมีทั้งน้ำร้อนมีทั้งไอน้ำพุ่งขึ้นมาโดยที่เราจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยพุ่งใส่ตัวแน่นอนนะครับเปิดฝากระโปรงรอให้เครื่องเย็นนะครับและห้ามนำน้ำนะครับมาราดเพื่อช่วยนะครับให้อุณหภูมิมันเย็นลงเร็วๆห้ามทำนะครับปล่อยให้เขาเย็นลงไปด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ติดต่อช่างติดต่อศูนย์บริการเข้ามาดูแลแก้ไขได้เลยนะครับความร้อนเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับถ้ามีไฟโชว์ขึ้นมาห้ามฝืนขับนะครับและในระหว่างที่เราใช้งานเราสามารถตรวจสอบตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับดูน้ำในระดับหม้อน้ำนะครับระดับถังพักน้ำนะครับเราจะเห็นเป็นสีฟ้าสีเขียวสีชมพูอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็อยู่ให้ดูให้อยู่ในระดับปกตินะครับระดับแม็กมันจะมีแม็กมีมินนะครับเพื่อนๆก็เติมให้มันอยู่ในระดับแม็กเอาไว้นะครับก่อนเดินทางก็อย่าลืมตรวจเช็คนะครับสำหรับสัญญาณไฟเตือนแบบที่5นะครับเป็นลูกเครื่องยนต์แบบนี้นะครับสัญญาณสุดฮิตเลยผมบอกเลยเพราะว่าสัญญาณแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้บ่อยมากและไม่สามารถตอบได้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรให้เพื่อนๆนำรถเข้าศูนย์บริการนะครับหรือร้านที่มีเครื่องมือในการตรวจเช็คโค้ดนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับว่าไฟเนี่ยเขาฟ้องอะไรนะครับถ้าเสียบเครื่องมือเข้าไป
ขาจะบอกเลยว่าอะไรเสียอะไรมีปัญหานะครับเพราะในรถเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์เป็นร้อยตัวนะครับไม่ว่าเซ็นเซอร์ตัวไหนเสียไฟแบบนี้ก็จะโชว์เพราะฉะนั้นเข้าศูนย์บริการเข้าร้านที่มีเครื่องตรวจเช็คโค้ดนะครับจะได้แก้ได้ตรงจุดและงบไม่บานปลายครับสัญญาณเตือนแบบที่6นะครับเป็นแบบสุดท้ายสำหรับวันนี้นี่เลยครับสัญญาณเตือนไฟแบบ ABS นะครับถ้าสัญญาณแบบนี้ขึ้นนะครับแปลว่าระบบเบรก ABS ของเพื่อนๆมีปัญหานะครับรถเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มี ABS เกือบทุกคันนะครับ ABS คือระบบป้องกันล้อล็อกนะครับในขณะที่เราทำการเบรกแบบรุนแรงนะครับเบรกมันจะไม่จับทีเดียวมันจะจับปล่อยทีๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟแบบนี้โชว์ขึ้นมาแปลว่าระบบเบรก ABS ของเรามีปัญหานะครับแต่รถเรายังขับต่อไปได้ระบบเบรกเรายังทำงานได้เพียงแต่ระบบเบรก ABS ของเรามีปัญหาก็นำรถเข้าไปศูนย์บริการไปแก้ไขได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับสัญญาณไฟทั้ง6แบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นมันจะมีสีแดงและออกสีเหลืองสีส้มนะครับถ้าเป็นสีแดงนะครับจะต้องแก้ไขในทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับก็ยังสามารถพอประคับประคองไปเพื่อแก้ไขได้ยังไม่อันตรายมากนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงต้องได้รับการแก้ไขในทันทีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับทุกคนที่ใช้รถนะครับและยังไม่รู้นะครับชอบก็กดอะไรได้ก็กดให้ผมหน่อยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดอะไรได้กดเลยนะครับสำหรับผมป้อมไอออโต้ทายนะครับใครมีปัญหาต้องการคำปรึกษาเข้ามาเจอที่ร้านได้เลยสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับผมเจอที่ร้านเลยครับบ๊ายบาย